กล่าวถึงนุ่มกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมครับโพลซ่าทีวีวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กับรายการใหม่ของเราคือเทียรีสนะครับผมตามชื่อเทียรีสเลยนะครับแวนการ์ดเซโร่เจบีลาสซีซั่น2เทียรีสเมเกอร์จากเว็บเทียรีสเมเกอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดเทียรีสนะครับของไทยซีซั่นนี้ซีซั่น2นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเทียร์ลิสต์นี้นะก็จะเป็นเทียร์ลิสต์ที่ผมเคยเจอนะครับเคยเจอนะแล้วก็แบบเจอบ่อยไม่บ่อยมากแต่ว่าเคยเจอนะอันไหนที่ไม่มีก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูที่เทียร์ก่อน SS คือโคตรเก่งนะครับ S คือเก่งมากครับตามตัวเลย A คือเก่งนะครับ B อย่างเล่นได้นะครับ C ย่อมาจากครูครับผมเล่นแล้วรู้สึกครูถึงจะรู้ว่าชนะไม่ได้ก็ตามนี่คือเทียร์ที่ต่ำที่สุดเรามาเริ่มกันที่ United Sanctuary กันดีกว่าใบแรกแคสแรกคือ Royal Paladin ครับ Majesty Lord Master ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับเอฟเฟคที่ผมเอามาแปะทุกอย่างนั้นอยู่ในกลุ่มการไฟเวนการ์ดเซโร่ทีเอชนะครับไม่ใช่กลุ่มของผมนะครับเป็นกลุ่มของคนไทยนี่แหละสร้างกันเองนะครับแล้วก็แปลการ์ดมาให้คนไทยอ่านซึ่งเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยก็ทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่เด็กของมาเจดีกว่าสกิลของมาเจนั้นเป็นสกิลที่ดีมากนะครับก็คือมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมแหละถึงว่าถึงจะเลิฟวิงเกาเบสไปแล้วก็ตามนะครับมันก็ยังมีตัวเสริมของมันหามาให้นะครับแล้วตัวเริ่มก็ไม่ได้ใช้บีมเก่าเบฟแล้วด้วยเปลี่ยนเป็นตัวเริ่มหาเกศสามแทนเนาะสกิลของมาเจตี้นะครับตัวหลักของเราเนาะเป็นตัวไล่หลักถ้าเรามีบาร์เตเบตกับบาร์เตดาในโซนพาวจะบุกสำคัญแล้วก็เมื่อโจมตีครับผมยัดบาร์เตเบตกับบาร์เตดานะครับเข้าโซนนะครับจากเรียกาดคริติคอลจะกลายเป็น2นะครับแล้วบวก10,000คริติคอลกลายเป็น2ในบวกตลอดเวลาเลยนะครับด้วยความที่มันติดคีย์ทุกเทิร์นโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่การ์ด2ใบที่เป็นเกียร์2ดังนั้นมันจึงอยู่ใน TRS นะครับที่ผมให้มันอยู่ใน TRS เนี่ยเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟครับมันโดนเนิร์ฟวิ่งเกาจากบาส1เป็นบาส2แถมยังหาได้แค่เกียร์3ด้วยนั่นก็เพราะมันก็เป็นเพราะอย่างนั้นแหละเลยให้อยู่ TRS นะครับถ้าวิ่งเกายังเก่งกว่านี้ผมให้ไป SS เลยนะครับถ้ามันไม่โดนบัฟเอ้ยไม่โดนเนิร์ฟหรอกโอเคต่อไปนะครับรอยัลหมดแค่นี้นะครับกาลาฮัดนี่ผมไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันแล้วเนาะต่อไปก็ผมเป็น Oracle นะครับจาก United Sanctuary สกิลของ Godmate of the Sun Amaterasu นะครับวิธีนี้โจมตีแวนการ์ดคาตาบาส2ครับลิมิตเด็ก4นะเราหาอะไรก็ได้จากเด็กขึ้นมือ1ใบซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากนะครับหาอะไรก็ได้นะครับหา VG ขึ้นมือเนี่ยครับโคตรดีนะครับก็ผมจัดให้อยู่ Tier A ละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับพอได้แรงมันไม่ค่อยมีคนเล่นออร่าเนาะส่วน Battle Sister มีสกิลจั่วครับผมถ้าเรามีเดกาดที่ชื่อ Battle Sister 3ใบหรือมากกว่าคาตาบาส2จั่ว2เลขจั่ว2นะครับแต่ถ้าเรามีเดกาดที่ชื่อ Battle Sister 4ใบมากกว่าจะบวก 4,000 ตลอดเวลาถ้าเราว่าเทิร์นฝั่งตรงข้ามก็บวกเป็น 15,000 โหแต่มันจั่วครับมันไม่เอาแน่เอานอนเหมือนก็ได้แล้วเดอะซัดเอามาเดอะซึนะครับก็แล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นกันด้วยก็ให้บีแล้วกันตัวต่อไปนะเป็นโกโก้เนาะก็สกิลครับถ้าไม่มีโซยเลยนะครับจะบวก 3,000 นะครับแล้วก็เมื่อลงสนามมาถ้าเรามีการ์ดในโซน้อยกว่า1ใบนะครับคาตาบาส2จั่ว2อันนี้ก็เป็นมันก็ได้แค่รอบเดียวอันแย่กว่า Battle Sister ด้วยซ้ำนะครับแต่มันได้ไลท์แล้วได้จั่วเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะงั้นผมให้ UTBนะโอเคนะครับต่อไปนะเป็น Shadow Paladin ครับที่เห็น S กับตัว G นี่คือ Shadow กับ Go นะมันมีตัวใหม่เข้ามาคือ Chrome Jailer Dragon ครับมันสามารถใส่ทั้ง Shadow ทั้ง Go ได้ทำให้ Shadow กับ Go เนี่ยที่เป็นสาย Spectral Duke เนี่ยเล่นง่ายขึ้นเนาะก็ที่ของ Chrome Jailer นะครับก็สกิลบอกว่ามีทายเดียวกันรอ2ใบบวก 10,000 บวกคีนะครับที่มีเด็ก4ง่ายๆเลยแล้วก็สกิลนะครับโพสนาบาร์เปิด4ใบคอการ์ด2ใบลงช่องเรียกาดนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับมันใช้ง่ายอ่ะง่ายๆเลยอ่ะก็แถมมีพวกเนมานไว้จั่วนะครับมีตัวชื่ออะไรวะ
ไอตัวที่เป็นฮิวอ่ะที่ชอบใส่เป็นฮิวกันหรือบางคนใส่เป็นดอสนั่นแหละนะครับก็ตัวนั้นอ่ะไว้เปิดคอท็อปได้แล้วมาเล่นกับโฮมเจเลอร์ได้หรือจะเล่นเป็นสเปกทัลดูกุยตี2เวฟอันนี้เนี่ยผมให้อยู่ในเทียร์ A ส่วน Phantom Buster Devil ก็มันยังเก่งเหมือนเดิมฮะไม่ต้องคิดมากเลยครับนี่รีทายในการตัวนึงนะครับก็สกิลก็โพสนาบาสนะครับบวก 10,000 บวก 1 ที่แล้วก็อัลบาส2รีทายรายการอีกฝั่ง1ใบเนี่ยส่วนโกเนี่ยผมให้อยู่ทีเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าโกเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าไอ้สเปคเข้าดูของชาโดนิดนึงเพราะว่ามันมีปลดเบรกนะครับมันมีจำลองแดมเนาะชาโดมันไม่มีอ่ะมันมีแค่จั่วเนาะอ่ะเรามาถึงกันที่โกไปต่อมาเป็นเอเซลนะครับเอเซลเนี่ยคาตินาเอเซลมันฟับใหม่มานะครับทำให้คอสมันจ่ายน้อยลงนะครับบวก 5,000 สกิลนะครับลิมิตเบรก5หรืออัลติเมทเบรกคาตาบาส1นะครับบวก 5,000 ทุกใบนะครับที่เป็นเรียกับและเป็นการบวกหนึ่งที่และมีคอสไลท์แล้วก็สกิลนะครับถ้าเราคอสไลท์อยู่นะครับอัลติเมทเบรก5จะกลายเป็นอัลติเมทเบรก4เอ้ยลิมิตเบรก4โทษอ่ะเป็นลิมิตเบรก4นะครับก็เท่ากับว่าเรากดตอนสีแดงได้เลยตอนอัลติเมทถ้าเรามีเอเซลอยู่ในโซนเนาะเท่ากับว่ามันบวกคีได้บวกค่าพันได้แต่ตัวเก่ามันเก่งกว่าถูกไหมเอเซลมันพัมบอร์ดได้มันไว้ป้องกันแล้วมันไว้เสริมการโจมตีได้แต่ตัวนี้ต้องรอถึงสีแดงเลยนะครับแถมไม่รู้ว่าตอนนั้นเรียเราจะหมดหรือเปล่างั้นผมให้แค่ S นะครับ Ancient Feather นะครับ Metatron นะครับสกิลครับลิมิตเบรก4อัลตร้าพาร์ท1นำเรียกาด2ใบเข้าสู่ดาเมจโซนและคอเรียกาด2ใบลงเรียกาดเซอร์เคิลนะครับจากดาเมจโซนเนาะแบบไปสลับเรียกีด3เป็นเกียด2หรือจะหาตัวบัมเวมาทำก็ยังได้นะครับก็ผมก็ให้เป็นนี่ละกันนะครับถามว่าทำไมมันเล่นยากมากเล่นยากมากมากแถมนะครับไอตัวที่มันถ้ามันอยู่ในแดมอะความหน้าตัวเองอะในแดมนั่นอะถ้ามันบวกให้เลียได้มันจะเก่งมากเลยมันไปปอมเวฟได้นะครับแต่มันบวกให้เลียไม่ได้มันบวกให้แค่แวนนั่นคือมันไร้สาระมากเลยนะสาขาดาร์กโซนนะครับไปถัดไปเบดวิงเรจี้นะครับอันนี้เขาไม่ได้แปลไว้ให้นะครับแต่ไม่เป็นไรสกิลก็ผมก็พอรู้กันอยู่นะครับก็สกิลนะครับอันแรกนะครับก็บวก 15,000 บวก2คีย์ถ้าเรามีโซสิง15ใบนะครับแล้วเมื่อไล่ลงมานะครับเอาเลือกการ์ดเรียกกัน1ใบแล้วเอาการ์ด3ใบจากในเด็กเข้าสู่โซนะครับชื่อเหมือนกันเลยนะมันจะเป็นคอมโบที่แบบว่า2คีย์2ข้างอย่างนั้นนะครับมันทำให้เด็กนี้เนี่ยตีแบบขอ PG ได้2ใบเลยแบบโคตรเลยแต่คอมโบต้องติดนะเด็กต้องฟูลนะครับถึงจะเก่งนะครับดังนั้นผมให้ไปอยู่เทียร์ B นะครับเพราะเด็กต้องฟูลแล้วมันยากมากถ้าไม่เด็กมันฟูลเนี่ยต่อไปลูเคียนะครับเอฟเฟคของลูเคียเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปลไว้ให้แต่ผมรู้นะครับว่ามันคืออะไรลิมิตเบรก4นะครับคอร์เนอร์บาส2เนาะข้อการ์ดเกรด0ถึง3แต่ไฮโซนะครับแล้วก็บวก 3,000 ตามที่ซูเปียร์คอร์จากโซมาถามว่าทำได้แค่นี้หรอไม่ครับมันมีเกรด2ตัวนึงครับไว้สามารถป้องกันแบบสุดขีดจำกัดเลยนั่นก็คือเขาไม่ได้แปลชื่อเอาไว้แต่ว่าผมรู้สกิลสกิลมันบอกว่าเมื่อมันถูกรีทายจากช่องเรียกาดนะครับเอาการ์ดจากโซเนี่ยที่ชื่อเหมือนตัวเองเนี่ยคอลงช่องเรียกาดเท่ากับว่าถ้าในโซมี3ใบก็จะมีป้องกันได้ถึง4รอบนะครับซึ่งมันยังไม่มีเด็กไหนที่สามารถตีถึง6รอบได้ตอนนี้นะเอ้ยหรือมีวะไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเด็กมันเก่งนะครับผมให้ไปอยู่เทียร์ A เลยนะครับเอาไปเลยนะครับต่อไปครับสไปค์บราเธอร์เป็นสายดัตลี่นะครับที่เห็นรูปเป็นสีดำๆเนี่ยผมไม่ได้แกล้งอะไรมันนะผมไม่มีรูปมันเฉยๆนะครับผมสูบไม่ได้ไงผมเกลือก็เทคหลักๆของมันก็คือคาร์บาส2นะครับเอาการ์ด1ใบคือโซคอช่องเรียกาด2ใบที่ว่างอยู่นะครับโจมเมื่ออยู่ในโจมตีได้บวก 3,000 นะครับจากการบูทถามว่าตัวมันเก่งไหมเก่งมากนะครับมันคอมโบกับบัคกี้มันคอมโบกับแจ็คน็อตนะครับซึ่งมันทำให้ตีเข้าแน่ๆ5เวฟเว้ย5เวฟเลยเว้ย
ท่านผู้ชมใครจะไปกันไหว5เวฟอ่ะคือถ้าสมมุติ4แดมอ่ะมีพีทีใบ2ใบยังไงก็ตายนะครับไม่ไหวผมเนี่ยให้มันเก่งให้มันเก่งเลยนะครับเก่งสุดเลยนี่ครับเอ๊ะแต่ผมแต่ไม่อยากให้เก่งมากหรอกนะไม่เอาดีกว่าต่อไปนี่ครับเป็นสาขา Star Gate นี่ครับก็จะเป็น Nova Grapper ใส่ใส่ Dead Army นะครับถามว่าสาย Dead Army เนี่ยมันเก่งยังไงนี่ครับมันเป็นสายที่ปั๊มพลังบวก 5,000 บวกคีมีคอสไลท์นะครับมันมีแค่นั้นนะครับมันมีที่ดีเพียงบวกคีดังนั้นผมให้ B ครับเอ้ยผมให้ C ครับผมทำไมมันถึงง่อยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยการที่โนวาเป็นเด็กเน้นเวฟถูกไหมการที่เราจะหวังพึ่งกับเช็คทิกเกอร์เนี่ยทำให้เรียกาศของเราลุกเนี่ยโดยเดดอาร์มี่ทั้ง2ตัวที่มันแบกเกมอะยากนะครับต้องเช็คให้เจอเนาะถึงจะเก่งซึ่งจริงๆใช้ดวงเยอะเกินไปนะครับต่อไปนะครับเป็นอัชชูราดากอนนะครับเป็นร่างคอสไลท์นะครับผมสกิลของมันนะครับผมลิมิตเด็ก4พลังบัฟ2สแตนสัตวะ2ใบของเราในสนามอันนี้คือหวังผลได้แถมโดนบัฟด้วยนะครับปกติมันบัฟ3ไงนี่บัฟ2โคตรเก่งนะครับมันคอมโบกับแมงมาร์คอมโบกับไอ้มังกรทองนั่นน่ะนั่นประมาณนั้นน่ะผมก็ยังให้เทียร์ที่ A เก่งนะครับต่อไปครับผมเป็น Dimension Police นั่นเองใน Dimension Police เนี่ยเป็นแคร์ที่เน้นในเรื่องด้านพลังแต่ถ้าเป็นซิลนะครับเป็นสัตว์ประหลาดจะเป็นแคร์ที่เน้นการลบพลังฝั่งตรงข้ามนะครับก็คอมโบหลักๆของมันก็จะเป็นแบบคอร์สไลท์ใช่ไหมก็เด็กสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเก่งตรงที่มันสามารถรีไทตัวเริ่มของเขาได้นะครับทำให้ตัวเริ่มของเขาเนี่ยไม่สามารถเล่นได้จากสกิลของเกรด1ที่โดนสกิล2ไล่ทับประมาณนั้นก็ผมยังจัดให้อยู่ในเทียร์ B อยู่นะมันก็ยังพอเล่นได้นะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นเกรดไดยูชาเกรดไดยูชานี่ถือว่าเป็นเด็กที่ดีมากนะครับจากความสามารถการที่เอามาไล่เกรด3ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแค่ติดจีเกตโรโบ3ใบแล้วตัวเริ่มยัดเข้าโซสามารถไลฟ์เป็นเกไดยูชาได้แล้วนะครับดังนั้นผมให้ไปที่เทียร์ A นะครับต่อไปครับผมดราโกนิกไคเซอร์วูเมเลียนเจอบรัดนะครับเดอะบรัดเนี่ยมีมันไม่ได้โดนบัฟไม่ได้โดนเดิมครับมันเหมือนเดิมส่วนไอ้ที่มันเหมือนเดิมเนี่ยมันดีไหมซึ่งถ้ามันโดนบัฟอีกสักหน่อยมันจะเก่งมากเลยนะครับสกิลของมันก็บัฟ3นะครับบวก 5,000 บวกคินะครับแล้วก็ในตลอดเทิร์นนี้นะครับมันจะโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเอ้ยตีทุกใบภายในครั้งเดียวนะครับมีสกิลคอสไลท์แล้วก็มีสกิลเหมือนแพทินาเอเซลเลยครับผมจากอัลติเมทเบรกกลายเป็นลิมิตเบรก4เนาะลิมิตเบรก4ทำให้วูเมเลียนไทเกอร์เดอะบาร์เนี่ยเก่งมากเลยนะครับมันก็เก่งนะครับแต่เก่งในที่แบบคอร์สเยอะมากกว่าจะได้กดเนี่ยไปกดตัวแรกดีกว่าไหมนะครับกดได้ตั้งหลายรอบนะฮะดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันกดอย่างน้อยได้2รอบถ้าเราไม่ได้ฮิลนะครับวูเมเลียนเนี่ยผมไม่อยู่ที่เทียร์เก่งนะครับต่อไปเป็นดันการี่อันนี้ผมเจอมากับตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเก่งมากเลยเว้ยมันสกิลอะไรรู้ไหมสกิลแบบคาราบาส2ใบการ์ดแม่นสุดของเรา1ใบนะครับเลือกรีไทร์ดีการ์ดอีกฝั่ง1ใบถ้าเรามีใบโซนหรือมากกว่าใบโซน3ใบมากกว่าโบกี้ซึ่งตัวเริ่มมันให้1ใบนะครับตัวนี้มันให้1ใบนะครับจากนั้นเราก็มีนี่ด้วยไอ้ร่างแรกมันนะครับร่างคอร์สไลท์ร่างแรกมันอ่ะมันให้2ใบเนี่ยถ้าเราไลท์2รอบมันได้ครบ3ใบแน่นอนนะครับซึ่งผมให้อยู่เก่งมากเลยนะครับได้ทั้งบวกคีแถมไอ้สกิลในถึงของเราบวก 2,000 ต่อการ์ดบายโซน1ใบไม่ต้องสวนเลยเอาเรียตีไปก่อนแล้วเอาแวนตีทีหลังยังไงก็เข้านะครับต่อไปครับเป็นสายที่แปลกมากๆเลยนะครับของนารุนะครับเป็นสายพระพุทธรูปนะครับอินทรานะครับสกิลของมันก็นะครับเมื่อโจมตีคาถาบาน1บวก1คีตามอินทรานะครับแล้วบวก 1,000 ตามอินทราในสนามเราก็เน็กมันต้องฟูนะนี่ครับ
แต่มันโหดนะมันตีติดขีนี่ถ้าไม่มีพีจีนี่ตายเลยนะครับตี4ขีอะไรเงี้ยเอาจริงมาทำถึง5 5 6ขีได้อ่ะเออตีตายเลยต่อไปแล้วนี่ก็ว่าหรอตีเอ็นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผมสกิลของมันก็เนาะเมื่อตีฮิตบาร์2ทิ้ง2เอ้ยบาร์2ทิ้งดีเอ็นนะครับเพื่อสแตนมันแล้วก็ในจวด2ด้วยนะครับแล้วมีสกิลคอสไลผมให้อยู่ในที่เก่งมากนะครับต่อไปนะครับอควาฟอร์สนี่ผมไม่เนี่ยจะพูดกับมันถูกเนิร์ฟก็จริงเนิร์ฟจากที่เสียคอสเยอะกว่าเดิมแต่บัฟในส่วนสกิลนี่ครับสกิลที่เก่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมยังไงนี่ครับสกิลมันบอกว่าคาร์บาสองเมื่อโจมตีบรรยากาศนะครับพลังเพิ่มขึ้น 5,000 คริติคอลเพิ่มขึ้น1นะครับผมแล้วก็ต้องอีกฝั่งนะครับต้องทิ้งเกรด3สุ่มทิ้งเกรด3นะบนมือ1ใบถ้าไม่ทำนะครับไม่สามารถใช้ PG จากบนมือได้นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งถ้าเราไม่มีเกรด3มีแค่ PG แตกนะฮะแล้วก็ทำให้มันเก่งยิ่งกว่าเดิมก็คือคอสไลท์นะมันจะปลด LV 5กลายเป็น LV 4ใช่ป่ะครับนี่คือความเก่งของมันแต่ถ้า LV4 แล้วแล้วก็ครอบจำลองแนมได้ไม่มีอะไรเก่งเท่านี้อ่ะแถมตัวมันตีแล้วแถมเด้งมันตีได้หลายเวฟแบบนอนผมให้เอเซตเลยนะครับถ้ามีครบ4เนี่ยชนะง่ายมากนะครับต่อไปนะครับเป็นคอร์เรลจังนะครับสายนี้ก็เป็นสายจั่วจนไม่มีอะไรอ่ะจนไม่มีอะไรแต่ผมให้ในระดับเก่งนะครับสเปซิฟิก้านะครับสเปซิฟิก้าเนี่ยเป็นเด็กที่ปั๊มเวฟนะครับปั๊มเวฟได้ดีเพิ่มมือได้ดีนะครับแล้วก็แบบทิกจะออกง่ายขึ้นเพราะว่าเสิร์ชของในกองมาขอคล้ายๆโกดังนั้นผมให้อยู่ที่เก่งนะครับโพลาริสนะครับสกิลก็เมื่อตีแวนบวก3,000แล้วก็เมื่อตีลิมิตเบรกซีคาร์บอน1บวก4,000จบเทิร์นตัวนั้นตายแล้วก็ตัวนั้นสแตทก่อนนะจบเทิร์นตัวนั้นตายมันเป็นตัวปันเวทครับเป็นตัวที่ดีพอสมควรดังนั้นผมให้อยากให้เองเหมือนกันนะแต่ผมจวบไม่ขึ้นผมให้นี่ละกันแต่เนื่องจากเด็กมันใส่ดอยเยอะค่อนข้างยากนะครับจึงเล่นไม่ค่อยได้นั่นเองนะตาคาสู้ไปต่อมาเป็นมาสคิเปอร์ตัวดีๆนะครับระบาหนึ่งเลือกมาสคิเปอร์เกียร์สองตั้งกว่าจาก5ใบในดรอปโซนกลับเข้าใต้กล่องนะครับเดี๋ยวเปิดแล้วเอาตัวมันเองอ่ะ2ใบจากเด็กนะครับคอลงมาซึ่งตัวมันเนี่ยเป็นทิกเกอร์ถูกไหมแล้วแบบคออีก2ใบทิกเกอร์หายนะครับแต่สกิลที่ดูดีจริงๆก็คือสกิลล่างนี่ถ้าได้การ1ใบที่ดีชื่อมาสคิปเปอร์เปิดแค่5ใบขอการ1ใบนะครับเป็นการแบบรีดกล่องได้นะครับไว้เช็คทิกแต่มันยังไม่ค่อยเก่งครับไปเลยนะครับต่อไปครับผมทำไมถึงผมพูดอย่างนั้นถึงมันดีกองได้มันเก็บกองได้มันทำไมมันถึงอยู่อย่างนี้เพราะว่าถึงจะมีเรียเพิ่มไปแต่ทำเวฟไม่ได้นะครับก็กากมากนะครับกากมากๆนะมันทำอะไรต้นเกมไม่ได้เลยเด็กมันนะครับต่อไปนะครับเป็นแอมบรอสดราก้อนเซฟิรอสนะครับในช่วงแบทเทิลเฟสของเราวินิจของบทของเราจนจบเทิร์นนี้มันกาดเปียกาดนี่ไม่อื่นของเราที่อยู่นี้ที่ชื่อเดียวอยู่ในนี้จะบวก3,000ก็มันจะแตก3,000ปุ๊บคาร์ดบาร์2นะครับถ้าเราไลท์ทับไอ้บรอสทิมเมอร์ในส่วนของเราจะบวก1,000ถ้าไม่สิคาร์ดบาร์2นะครับเลือกเปียกาดของเรา1ใบกอการ์ด1ใบนะครับที่เราเลือกนะครับก็คือมันจะกรอบชื่อมาถามว่ามันเก่งไหมเก่งครับบวกพลังได้เก่งมากแต่ไม่มีเวฟนะครับเด็กที่ไม่มีเวฟที่เป็นเนโอก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็สำหรับสรุปวันนี้ของผมนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแรงเอสเอสก็จะเป็น Glory Bestorm แรงเอสจะเป็น Majesty Phantom Brother Overlord นะครับและ Overlord DN Patina SL Dungary นะครับ Unlimited ส่วนแรง A นะครับTIA นะครับก็เป็นอมาเทอร์สึกคอร์ไรท์แล้วก็ทั้งสเปกทัลดุกโคมเจเลอร์ทั้งชาโดและโกลด์นะครับแล้วก็ลูเกีย
ดารีอาชูราและยูชานะครับเดอะบรัดแล้วก็คอรัลแล้วก็ชื่ออะไรว่าแปซิฟิก้านะครับแบทเทอร์ซิสเตอร์นะครับของ B ส่วนแรงค์ B เนี่ยเป็นแบทเทอร์ซิสเตอร์นะครับคอรัลแล้วก็เบดวิงนะครับซิลนะครับแล้วก็โพลาริสส่วนแรงค์ C เนี่ยเป็นแรงค์ที่เล่นยากที่สุดก็จะเป็นเป็นแองเฟนะครับเดดอาร์มี่สายพระพุทธรูปแล้วก็เนลทั้งสองสายเลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบเทียร์ลิสต์นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับก็คลิปค่อนข้างนานเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณสำหรับเกมที่ดูสร้างมาเขาเน้นเล่นมันครับ